เปิดตัวรายการเรียลิตี้อันดับ1ซึ่งออกอากาศ24ชั่วโมงของจริงรายการแรกของเมืองไทย True Academy Fantasia และนี่คือซีซั่นที่12ค่ะที่เราให้เด็กๆทุกคนเนี่ยสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้นะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยตามฟอร์แมตที่เราจัดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เขาเน้นเลยว่าให้ปิดสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมพวกนี้ต้องปิดนะครับคือไม่ให้เด็กๆได้รู้เลยว่าข้างนอกเป็นยังไงแบบอุ๊ยเรากำลังป๊อปปูล่าอยู่ที่ห้ามเลยใช่ไหมคะแต่สำหรับ12ปีผ่านไปโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะโลกมันเปลี่ยนไปทีนี้ผมคิดว่าการที่เราจัดให้เด็กๆเนี่ยมีเวลาในการติดต่อโลกภายนอกบ้างนะครับแล้วก็เขาจะได้รู้สึกว่าโลกภายนอกกับโลกภายในเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วเวลาเขาออกไปเขาจะได้ปรับตัวได้ทันทีก็ได้รับบรีฟมาว่าแบ่งเป็น4แนวที่ชัดเจนเลยก็รู้สึกโล่งใจครับทุกปีทุกครั้งที่ผ่านมาก็คือหมายความว่าเราจะต้องจับนักร้องร็อกไปร้องลูกทุ่งนักร้อง R&B มาร้องเพลงร็อกอะไรเงี้ยให้มันสลับซับไปกันมาแบบนี้ก็รู้สึกก็เหนื่อยก็เหนื่อยมากๆเลยปีนี้รู้สึกว่าชัดเจนมากๆแบบนี้เนี่ยก็เตรียมกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์กันอย่างเต็มที่เลยครับค่ะมีผู้ใหม่ๆนะคะความสามารถใหม่ๆนะคะทั้งผู้ไทยและต่างประเทศนะคะมาให้ความรู้ที่เพิ่มเติมมีสีสันมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้แบ่งออกเป็น2พาร์ทนะคะในเรื่องของแดนซ์ก็จะเป็นสกิลกับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะก็เตรียมการบ้านมาอย่างดีค่ะค่ะคิดว่าเราจะเข้มสตริคโหดเพื่อให้น้องๆนั้นเป็นนักแสดงที่ดีไหมคะหรือว่าจะใจดีคุณต้องใจดีแน่เลยอะหรอคะแต่ก็เต็มที่ค่ะเพราะว่าเตรียมมาเยอะแล้วก็จะพยายามสิ่งที่คุยกันว่าที่จะทำในปีนี้ก็คือจะหาค่อยๆถอดเปลือกเขาทีละนิดแล้วก็หาความเป็นตัวตนของเขาให้ได้แล้วก็ให้เขาพัฒนาอย่างสิ่งที่เขาเป็นได้เวลาที่เราจะมาเฉลยครูใหญ่ที่เรียกได้ว่าสวยแต่อย่าประมาทเธอจะไม่ใจดีกับคุณนะคะเรียนเชิญครูงบค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะเพราะว่าหน้าที่ของครูในครูมองตัวเองไว้คราวนี้คือมาฉีดภูมิคุ้มกันให้กับเด็กอาหารค่ะเพราะว่าเขาจะต้องเจออะไรแบบศูนย์แล้วไปสิบเลย อย่างพวกเราก็ค่อยๆไต่กันมาเนาะจากของเขาเนี่ยจากศูนย์เลยเป็นเด็กน้อยอยู่ที่โรงเรียนค่ะวันนี้มาปุ๊บมีแฟนคลับมีคำคอมเมนต์ทั้งด่าทั้งชมหรืออะไรก็ตามค่ะมันเป็นเรื่องหนักสำหรับเขาเหมือนกันซึมซับแล้วก็ที่สำคัญเลยหมอลำเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ของชาวอีสานที่ต้องกดอนุรักษ์ไว้ครับแล้วเพราะอะไรถึงทำให้เราคิดว่าเราอยากจะมาเป็นนักล่าฝันในซีซั่นนี้ชอบการร้องเพลงค่ะก็แบบอยากเป็นนักร้องมีชื่อเสียงมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่ามีไอดอลเป็นคุณแม่อ๋อ นะคะเป็นแข่งร้องเพลงราชนิพนธ์ค่ะอ๋อแข่งร้องเพลงราชนิพนธ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเรื่องราวของการแข่งร
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์กับการออดิชั่นเนี่ยมันแตกต่างหรือว่ามันเหมือนกันตรงไหนต่างกันมากเลยค่ะเพราะว่าเพลงพระราชนิพนธ์นี่คือเราต้องเหมือนกับเอาเพลงมาใส่ในตัวเองใช่ไหมคะแต่คือการออดิชั่นคือการที่เราเอาตัวเองไปใส่ในเพลงนะคะเรื่องของการเต้นเนี่ยเราแบบฝึกเองหรือว่าไปเรียนคลาสอะไรอย่างนี้มาไหมก็ฝึกเองครับยังไม่เคยเรียนเต้นนะคะแล้วคิดยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะต้องได้เรียนกับทีม dance trainer ระดับประเทศก็ดีครับเพราะว่าผมเต้นได้ไม่ได้หมายความว่าผมจะมีเบสิกที่แน่นอนคือผมเข้าบ้านไปบอกว่าอยากจะแบบได้เบสิกเพิ่มเติมให้การเต้นของผมมันดูแข็งแรงขึ้นก็แน่นอนค่ะว่าต้องดีใจมากๆเพราะว่าหนูก็เคยมาเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะครั้งล่าสุดแล้วก็มาเป็นปีนี้ครั้งที่3ไม่ถอดใจเลยไม่ถอดใจค่ะเพราะว่าคืออย่างที่ทุกคนก็น่าจะทราบดีว่าคือชอบส่วนตัวชอบรายการนี้เป็นพิเศษค่ะใช่ก็คือไม่ปกติไม่เคยประกวดรายการไหนเลยยกเว้นรายการนี้รายการเดียวโอ้โหผมเป็นลูกครึ่งอิรักนะครับโอ้คือคุณพ่อเป็นอิรักคุณแม่เป็นคนไทยซึ่งชื่อไทยเนี่ยผมชื่อแก้วครับค่ะแต่ชื่อรักเนี่ยชื่อมาริวก็เคยผ่านซีรีส์แล้วก็เป็นพวกโฆษณาอะไรเงี้ยมาบ้างอ้าวเหรอฮะแล้วทำไมถึงแบบเรามีงานในวงการบันเทิงอยู่แล้วแล้วทำไมต้องมาออดิชั่น AF ด้วยล่ะค่ะก็เหมือนว่าถึงพอจะมีโอกาสที่จะได้เป็นนักแสดงบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าก็ความจริงๆความใฝ่ฝันของพลอยตั้งแต่เด็กเนี่ยก็คือการที่จะเป็นนักร้องการเป็นศิลปินค่ะก็ทุกครั้งที่ร้องเพลงทุกครั้งที่อยู่บนเวทีเนี่ยรู้สึกว่าได้เป็นตัวเองน้องจูนนี่คือได้รับรางวัลการประกวดร้องเพลงห้วยพระราชทานด้วยเหรอได้ได้มาแล้วแล้วทำไมเราถึงแบบอยากเข้าบ้าน AF อีกอะคะคือหนูอยากที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็อยากที่จะเป็นศิลปินค่ะแล้วก็เวลาร้องเพลงอยากให้คนอื่นมีความสุขไปกับเราด้วยค่ะไหนเล่าสิว่าเรามาออดิชั่นอีกครั้งแล้วก็ผมมาออดิชั่นนะครับทั้งหมด5ครั้งแล้วครับ5ครั้งหมายถึงว่า5ปี5ปีใช่แล้วครับพี่เบนได้เข้ารอบมีได้เข้ารอบลึกๆอะไรบ้างไหมแทบจะไม่มีเลยครับแบบหมดหวังหมดหวังแต่ก็ไม่ยอมท้อครับมาปีนี้ก็ได้เข้ามารู้สึกว่าผมเป็นคนที่โชคดีมากเลยที่คณะกรรมการเนี่ยได้เลือกมาเพราะว่าความฝันของผมเนี่ยมันถึงแล้วแหละแต่ความฝันของแม่ผมก็คือสิ่งนี้ที่ผมต้องการนะฮะที่แม่ต้องการกรี๊ดแม่สำเร็จแล้วนี่ก็ถือว่าน้องโจ๊กเกอร์เนี่ยก็มีการแบบผ่านงานในวงการมาบ้างด้วยใช่ไหมใช่ครับมาจากผลงานเก่าคืออยู่ในเป็นสมาชิกวงออร์กัสครับจากภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามครับเกรทนะคะท้าทายแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆที่พวกเราก็ยังไม่เคยเจอแล้วก็อยากจะเจอแล้วก็อยากจะลองว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปครับสวัสดีค่ะเบนซ์ V4 นะคะก็เบนซ์ถนัดเพลงแนวสตริงนะคะลูกทุ่งก็พอร้องได้ค่ะจากจังหวัดสงขลานะคะก็เจ้าโอวี11นะคะก็ถนัดแนวป๊อปR&B อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ลองฟังดูแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะพลอยใสนะคะก็ได้ V5 ค่ะก็ถนัดแนวคลาสสิกแล้วก็แนวป๊อปแล้วก็เป็นมิวสิคอลค่ะก็ฝากเดี๋ยวฝากตัวด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะแพลวค่ะ V1 นะคะถนัดเพลงป๊อปร็อก R&B ค่ะยังไงก็ฝากที่ฝากตัวด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ V6 ค่ะก็ถนัดเพลงออกแนวป๊อปหวานหวานหรือไม่ก็อีกแนวนึงก็คือเป็นแนวเต้นเซ็กซี่นิดนึงฝากไว้นะคะจริงจริงเพลงแล้วครั้งนั้นก็เพลงป๊อปเพลงไหนก็ได้ที่ผู้ชายร้องได้ผู้หญิงร้องดีก็ร้องค่ะสวัสดีครับผมมาริวครับ27ครับถนัดทุกแนวครับผมสวัสดีครับบินนะครับก็ถนัด
พลงป๊อปนะครับป๊อปทั่วไปครับเป็นพิเศษครับโจ๊กเกอร์ครับ V3 ครับจริงๆก็ชอบทุกแนวนะครับแต่ที่ถนัดและชื่นชอบมากเป็นพิเศษก็จะเป็นคลาสสิกและป๊อปครับครับผมโฟกัส V2 นะครับผมที่ถนัดก็จะเป็นแนวลูกทุ่งแล้วก็เพลงป๊อปครับครับผมโบ๊ท V10 นะครับถนัดเล่นกีตาร์ร้องเพลงอะไรได้เปื่อยครับจ้าครับผมแม็ก V12 ครับก็ผมเป็นคนที่ถนัดทางด้านป๊อปแดนซ์ครับแล้วก็ R&B บ้างนิดหน่อยครับแล้วก็ผมเป็นคนเต้นเก่งครับหนักใจเหมือนกันนะคะหนักใจค่ะแต่ก็ต้องเป็นเรื่องของแฟนคลับเนาะว่าเขาจะสนใจใครชอบใครใช่แล้วก็มีที่ทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้เต็มที่ค่ะเตรียมใจพอสมควรค่ะตรงนี้ทุกคนเห็นใช่ขนาดยังไม่เข้าบ้านก็เริ่มดราม่าแล้วค่ะต้องรับพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขที่ข้อที่เราบกพร่องด้วยค่ะต้องรับให้ได้ทั้งด้านบวกและด้านลบอะค่ะใช่ก็ F2 นะคะก็ถึงปีที่2แล้วเนอะนานแล้วยังไงก็แฟนคลับทุกปีที่ผ่านมายังไงก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยแล้วก็แฟนคลับที่ไม่เคยดู F ก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะคะใช่ใช่คนเราทำเต็มที่ทำเต็มที่ครับไม่ท้าพี่หวานแน่นอนครับครับผมสนุกจริงๆมีอะไรหลายอย่างเตรียมไว้นะครับก็ฝากติดตามดูที่สองนี่นะฮะ